ถ้าใครจำงานแสดงสินค้าเซี่ยวหมี่หรือสินค้าจากจีนนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้อันนี้ขอบอกได้เลยว่ามีมากกว่าอีกครับเพราะว่าเขาเอาของมาเติมเพิ่มด้วยนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Gadget Showcase นะครับซึ่งจัดที่เซ็นทรัลพระราม9จัดตั้งแต่วันที่27ที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายน2563เอง7วันนะครับผมก็มาดูนะครับเพราะว่ามันมีสินค้าเสี่ยวหมี่แล้วก็สินค้าแบรนด์จีนหลายๆอันเนี่ยที่ผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยก็ต้องมาดูซะหน่อยนะครับที่สำคัญคือเขาลดราคาด้วยงานมาค่อนข้างง่ายมากเลยคือเมื่อกี้ผมก็นั่ง MRT มาเหมือนกันนะครับจากบ้านพอออก MRT มาปุ๊บเนี่ยครับมาถึงก็เจองานอยู่ตรงนี้เลยครับทั้งงานเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรครับไปดูกันครับเข้ามาถึงก็จะเจอของที่คุ้นตาชาวหมี่เลยนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศหมี่ Purifier นะครับซึ่งมาทั้งรุ่น TH รุ่น Pro รุ่น Pro H นะครับซึ่งแต่อันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับตามคุณสมบัติของตัวไส้กรองนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะครับเป็นหมี่โรบอทนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะช่วยทำความสะอาดในบ้านได้ด้วยถัดมาโซนนี้เป็นโซนเครื่องครัวนะครับของใช้ในบ้านอุปกรณ์เปิดขวดไวน์เครื่องทำกาแฟนะครับแล้วก็ที่อบจานนะครับที่ครอบจานแบบมีอบรังสี UV ด้วยไมโครเวฟควบคุมผ่านแอปก็ได้นะครับของเซี่ยวหมี่แล้วก็เตาหม้อทอดไฟฟ้านะครับหม้อทอดไฟฟ้าแบบใหญ่ด้วยนะดูดิโอ้โหใหญ่กว่าบ้านผมเยอะเลยแล้วก็เครื่องทำไอศกรีมนะครับผมอยากได้อันนี้มากเอาไปใส่ของแล้วก็ทำเป็นไอศกรีมกินนะครับน่าจะอร่อยอันนี้เป็นพวกเครื่องใช้ในบ้านนะครับเช่นตัวทำน้ำร้อนนะครับต่อสายก๊อกเข้าน้ำร้อนนะครับแล้วกดปุ๊บเนี่ยน้ำร้อนก็จะออกมานะครับที่ดูดสิวตัวกระโดดเชือกนะครับนี่เป็นกาต้มน้ำนะครับทรงวินเทจมากๆแล้วก็โถบดแบบต่างๆนะครับทั้งแบบพกพามีแบตในตัวแล้วก็แบบเสียบปลั๊กนะครับอันนั้นเป็นเครื่องพ่นหมอกนะครับโหหลายประเภทเลยสำหรับเพิ่มความชื้นในห้องนะครับใส่กลิ่นอโรมาลงไปได้ด้วยบางคนอาจจะอยากเห็นของแปลกๆนะครับเช่นตัวถังอบผ้านะครับผมใช้ที่บ้านอยู่ก็ใช้สะดวกดีนะก็คือเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็แขวนผ้าลงไปข้างในนะครับแขวนเสร็จปิดฝามันจะมีไฟด้วยนะมีไฟส่องผ้าให้ด้วยปิดปุ๊บกดเมนูนะครับมันก็จะเป่าอบแห้งให้นะครับแล้วก็มีแสง UV ฆ่าเชื้อให้ด้วยใช้ดีเหมือนกันนะครับเหมาะสำหรับบ้านที่ไม่มีที่ตากผ้าหรือต้องตากผ้าเร่งด่วนอะไรเงี้ยเอาใส่ลงไปแล้วก็เปิดทิ้งไว้เลยครับ3ชั่วโมงออกมานี่แห้งสนิทเลยอันนี้เป็นพวกเครื่องให้อาหารให้น้ำสัตว์เลี้ยงภาษาคนเลี้ยงสัตว์ก็เรียกว่าน้ำพุแมวนั่นเองนี่เป็นพัดลมนะครับพัดลมไร้ใบพัดใครยังไม่เคยเห็นหมี่ทีวีบ้างครับตัวนี้หมี่ทีวีมีมาขายแล้วนะอันนี้เป็นจอขนาด65นิ้วนะครับใหญ่มากๆเลยนี่คือถ้าเข้าไปนั่งก็คือเต็มจอเลยครับราคาตอนนี้ลดอยู่นะครับจาก 19,000 ใช่วันก่อนผมมาทีนึงแล้ว 19,000 ครับวันนี้ลดเหลือ 15,900 ละนะครับ65นิ้ว55นิ้ว43นิ้วมาครบเลยถัดมาโซนนี้นะครับเป็นอะไรดีไม้แขวนเสื้อนะครับสำหรับอบผ้าจอยสติ๊กที่ชาร์จไร้สายครับอันนี้เป็นตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะในเพจที่ดูดไรฝุ่นนะครับบนเตียงนอนหมอนอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับดีมากๆช่วงหน้าฝนนี่เซฟไปได้หลายคู่ก็คือเป็นเครื่องอบรองเท้านะครับเป่าแห้งเวลารองเท้าเปียกๆมาเนี่ยก็เป่าเอานะครับแต่อาจจะนานหน่อยใช้เวลาพอควรเหมือนกันแต่มันตั้งเวลาได้นะครับลองไปดูรีวิวในวิดีโอ YouTube ผมได้รีวิวไปแล้วแล้วก็นี่ครับไม้ตียุงนี่ไม้ช็อตยุงอันนี้เป็นเครื่องผสมอาหารนะครับจะตีบดอะไรได้หมดเลยนะครับโซนนี้พ่อบ้านต้องชอบแน่ๆเป็นโซนไม้ถูพื้นนะครับแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นต่างๆมีพื้นให้รองด้วยนะครับเราสามารถที่จะไปหยิบแล้วก็เอามาเล่นได้ราคาก็คือลดแล้วนะครับตามนี้เลยมาดูด้านนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ปิด
เปิดก๊อกน้ำอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราไปห้างแล้วเราเอามือไปลองแล้วน้ำมันไหลออกมาเองเนี่ยอันนี้ก็ทำเองที่บ้านได้นะครับในกรณีที่ที่บ้านไม่มีก๊อกแบบนี้แล้วก็มีหัวสำหรับต่อหัวก๊อกนะครับแบบต่างๆถ้าเรามีก๊อกอยู่ที่บ้านนะครับก็เอาไปครอบหัวก๊อกอันเดิมได้เลยจะมีเกลียวให้แบบหลายๆแบบเลยฮะพวกนี้จะเป็นพวกเครื่องล้างเจลล้างมือนะครับเครื่องปล่อยเจลล้างมือเครื่องอันนี้รีดผ้านะครับใช้รีดผ้าไอ้น้ำแบบพกพานะครับใช้แบบพกใส่กระเป๋าเดินทางเงี้ยไปรีดสูตรรีดอะไรได้แต่ไม่เหมาะกับมารีดจริงจังนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่เยอะนะครับน้ำมันน้อยผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันเวลารีดก็รีดได้ประมาณสัก2ตัวเนี่ยกำลังดีนะครับเหมาะเวลาเอาไปรีดสูตรเวลาไปงานต่างจังหวัดโซนนี้เป็นโซนของเซลล์นะครับเหมือนของลดราคานะครับที่เป็นของเดโมจากสาขาต่างๆเราก็เอามาลดนะครับราคาก็จะถูกหน่อยแต่ก็เป็นของที่มีคนใช้งานแล้วประมาณหนึ่งนะครับถ้าไม่ซีเรียสอะไรตรงนี้ก็ถือว่าถูกดีครับด้านนี้เป็นกระดานวาดเขียนนะครับเผื่อไปให้เด็กวาดรูปมีบอร์ดเล็กบอร์ดใหญ่นะครับเท่าไหร่499นะครับอันนี้599ชุดสีนะครับสีไม้สีปากกาเมจิกนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยที่ตัดเล็บเด็กอ๋อเอาเล็บไปใส่นะเอาเล็บไปใส่แล้วมันจะไม่กินเนื้อครับแล้วมันก็จะตะไบเล็บไปเรื่อยๆมีกรรไกรฝนไปอันนี้น่ารักดีอะไรเนี่ยครับเป็นหมวกกุ๊กไก่นะครับหมวกกันน็อกเฮ้ยผมอยากใส่เองเลยเนี่ยน่ารักมากๆ499บาทนะครับไม่แพงเลยไม่มีไซส์ผู้ใหญ่เนาะนี่499อันนี้เป็นหมอนรองคอนะครับเขาบอกว่าหลับได้8ชั่วโมงนะครับใช้แล้วหลับสนิทไป8ชั่วโมงอันนี้ผมซื้อมาจากฮ่องกงยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยเป็นปากกาลูกลื่นนะครับตอนลองนี้ก็ลื่นดีนะครับเป็นปากกาเจล10อัน99บาทนะครับที่นี่99บาทที่ฮ่องกงก็ใกล้เคียงกันนะ25เหรียญฮ่องกงประมาณ4บาทก็100นึงตัวนี้ผมเคยซื้อไปแล้วนะครับเป็นเมาส์บลูทูธก็ได้ไวเลสก็ได้นะครับใช้ดีอยู่ขนาดเล็กพกพานะครับมีสวิตช์ปิดเปิดมีสีทองกับสีเงินครับผมซื้อสีเงินไปถัดมาลองมาดูด้านนี้ดีกว่าครับอันนี้เหมือนที่ฮ่องกงเลยกระเป๋ามีนะครับกระเป๋าเป้สะพายหลังใส่โน้ตบุ๊กได้นะครับใส่ของได้มีสลิงแบ็กนะครับราคาก็990ประมาณนี้ครับ690บาทนะครับ500 200โซนนี้เป็นโซนกระเป๋าอันนี้เป็นคาร์ชาร์เจอร์นะครับไว้ใช้ในรถแบบไร้สาย20วัตต์นะครับแล้วก็เครื่องนวดนะครับเป็นเครื่องนวดกลมๆอันใหญ่ๆแล้วก็ชาร์จได้ครับนี้เป็นตัวเปิดวายนะครับอุปกรณ์เปิดวายแล้วก็เตารีดไอ้น้ำครับโซนนี้เป็นโซนลำโพงบลูทูธนะครับมีโอ้มีเครื่องอันนี้เป็นเครื่องพ่นสเปรย์นะครับพ่นสเปรย์อัตโนมัติมีลำโพงบลูทูธตัวยอดฮิตเลยครับ299ตอนนี้เหลือ289บาทแล้วก็อันนี้ตัวนี้ผมก็มีใช้อยู่ที่บ้านนะครับ999บาทตอนนี้เหลือ699นี้ลำโพงบลูทูธอุ้ยหนักใช้ได้นี้เห็นตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะรุ่นเดอะมากนี้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นในตู้เย็นนะครับเปิดแล้วก็ยังไงไม่รู้มันทำงานยังไงเหมือนกันนี้เป็นหวีป้องกันไฟฟ้าสถิตครับพอเราเปิดเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะมีไฟด้วยพวกลำโพงนะครับนี่ไขควงพกพาเครื่องล้างผักนะครับใส่ลงไปในน้ำนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปหน่อยมันก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำล้างผักได้ด้านนี้มีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยไม้เซลฟี่นะครับไม้เซลฟี่มีรีโมทอันนี้ผมก็ใช้นะครับเป็นที่โกนขนหน้าแข้งนะครับทริมขนที่เราไม่ต้องการออกได้นะครับ
แล้วก็ตัวนี้เคยรีวิวตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนึงเป็นที่วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับบอกภาวะน่าสบายเป็นอีอิงด้วยนะคือมันอยู่ได้นานนะครับแบตมันอยู่ได้นานมากตัวนี้เป็นตลับเมตรนะครับแบบพกพาเวลาเราใช้งานเนี่ยก็คือใช้กลิ้งนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะบอกระยะที่เอากลิ้งไปได้นะครับกลิ้งถอยก็ได้มันก็จะลดตามลงไปครับนี้เป็นคาชาร์จเจอร์นะครับใช้ในรถแล้วก็พวกกล้องต่างๆนะครับยี่ห้อ70ไมค์นี่ที่โกนหนวดไฟฟ้าครับ999บาทอันนี้ยอดฮิตเลยสำหรับคนใช้จักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นที่เป็นแบบยางลมนะครับเป็นที่เป่าลมนะครับสูบยางรถยนต์ใช้ได้ถึงรถยนต์ไปถึงมอเตอร์ไซค์จักรยานได้หมดเลยนะครับราคา 1,190 บาทหลายอย่างเลยครับให้เลือกเพียบเลยอันนี้เป็นโซนหูฟังนะครับหูฟังต่อกับโทรศัพท์มีให้ทดลองเสียงด้วยแล้วก็ไขควงไฟฟ้าครับอันนี้เป็นร่มนะครับเป็นร่มน้ำหนักเบาๆนะครับราคาลดจาก590บาทเหลือ339บาทนี้เป็นร่มยอดฮิตนะครับผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับ690บาทมาดูด้านนี้ดีกว่าอะไรบ้างเนี่ย power bank นะครับ power bank เพียบเลยทั้งแบบชาร์จไวเลสชาร์จธรรมดานะครับมาหมดอันนี้เป็นชาร์จเจอร์นะครับไม่ใช่ power bank ชาร์จ20วัตต์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับหูฟังอันนี้เป็นสายของมีแบรนด์5นะครับมาครบเซตเลยที่ชาร์จก็มานะครับที่ชาร์จของมีแบรนด์5แล้วก็ power bank ต่างๆครับ max ก็มา max อันนี้199บาทนะครับ max smart mini plug universal นะครับแล้วก็ที่ชาร์จไร้สาย power bank ต่างๆอันนี้พวกหูฟังนะครับมี two wireless earbud มีแบรนด์5ก็มีนี่อันนี้เป็นมีแบรนด์5เซ็นเซอร์นะครับใช้งานกับพวกอุปกรณ์ต่างๆของ Xiaomi แล้วก็อันนี้ครับอะไรบ้างกุญแจนะครับปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือโอ้เท่เลยนี้ใช้อยู่เหมือนกันแต่ว่าไปใช้เราเตอร์ตัวใหญ่ละเป็นตัวเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi นะครับตัวนี้ที่วัดฝุ่นนะครับกดปุ๊บมันก็จะใช้วัดฝุ่นได้แล้วก็อันนี้ครับมีทีวีสติ๊กตอนนั้นซื้อมา 1,499 หรือ 1,599 เนี่ยตอนนี้เหลือ 1,190 บาทครับมีทีวีสติ๊กยอดฮิตเหมือนกันด้านนี้เป็นโซนพัดลมนะครับพัดลมไฟฟ้าชาร์จได้ตัวพัดลมเนี่ยมันจะยืดได้ด้วยนะยืดขึ้นมาข้างบนแล้วก็ปรับความแรงได้ครับลมมาเลยแล้วก็ก้านมันเนี่ยยืดได้นะครับกดสายได้นี่เห็นไหมกดไปมันก็จะสายไปสายมานะครับมีหลายขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่มีหมดโอ้อันนี้ทีเด็ดเลยนะครับเป็นพวกเราเตอร์นะครับไว้ใช้ในบ้านรุ่น AX 3600นี่ตัวใหม่ก็มีด้วยนะครับราคา 3,190 นะครับผมใช้ AX 1,800 อยู่นี่ AX 3600นะครับตัวเทพเลยเรียกว่าถ้ามีอุปกรณ์เสี่ยวหมี่ในบ้านเนี่ยกี่ตัวเนี่ยมันจับเจอหมดมี AC เราเตอร์นะครับนี่มีทีวีสติ๊ก 1,190 บาทนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับแบบต่างๆเลยมีตั้งแต่แบบ600 500อันนี้ 1,800 ครับดูใหญ่หน่อยอันนี้เป็นจอเกมนะครับจอเกมสำหรับเล่นเกมของเสี่ยวหมี่นะครับจอ34นิ้ว 12,899 บาทลดเหลืออีกทีเหลือ 11,000 นะครับ990บาทพัดลมแบบต่างๆนะครับมาครบเลยเล็กใหญ่นะครับพัดลมแบบไร้ใบพัดก็มีอันนี้เป็นพัดลมไร้ใบพัดนะครับเปิดแล้วก็มันก็จะเป่าลมออกมานะครับแค่เปิดปุ๊บลมก็มาละปรับสปีดได้เหมาะสำหรับพกไปข้างนอกครับเล็กๆอันนี้เป็นหมอนนะครับหมอนรองคอสั่นได้อันนี้จะสั่นได้ด้วยเป็นหมอนรองคอสั่นได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่นวดคอจริงจังไปเลยนะครับเป็นไฟฟ้าช็อตกระตุกตึ๊กๆๆๆนะครับ
1,790 บาทนี้เป็นที่นวดนะครับเมื่อกี้เลยที่ไปดูมาเป็นลูกๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นที่นวดเอาไปจี้ที่คอนะครับเวลากดก็จี้ที่คอมันก็จะนวดได้นี่นะฮะมันจะนวดแบบคลึงๆให้ปรับระดับได้นะแล้วก็ชาร์จได้ด้วยครับโซนนี้โซนสำหรับผู้หญิงนะครับเป็นที่ดูดสิวนะครับโซนใช้กับใบหน้าอะไรเงี้ยเป็นเครื่องล้างหน้านะครับเป็นแปรงล้างหน้าไฟฟ้าที่นวดตานะครับมาร์คสตาร์ด้วยความร้อนนี้ที่แต่งขนนะครับปัตเตอร์เลียนมีหมดเลยผู้ชายก็ใช้ได้นะปัตเตอร์เลียนมีหลายแบบอ๋ออันนี้เป็นเครื่องนวดกระชับใบหน้านะครับนี่อันนี้เมื่อกี้ที่ข้ามไปนะครับเป็นเครื่องนวดกระชับใบหน้าไม่รู้เหมือนกันมันใช้ยังไงนะครับแล้วก็พวกกระจกแต่งหน้าแบบมีไฟนะครับรวมถึงโคมไฟด้วยครับเป็นชาร์จได้นะครับมี USB ออกมากระจกนะครับกระจกแบบมีไฟไม่รู้เหมือนกันมันเล่นยังไงอ๋อนี่ครับอันนี้น่าจะหมุนแล้วก็เพิ่มไฟได้อะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นไม้แค่หูอัจฉริยะนะครับ 1,290 บาทนี่17 in 1โอ้มันทำอะไรได้ขนาดนั้นเชียวนอกจากนี้ยังมีกล่องฆ่าเชื้อ UV นะครับเราเอาของที่เราต้องการฆ่าเชื้อเนี่ยใส่ลงไปนะครับในช่องนี้แล้วก็ตั้งเวลามันก็จะฆ่าเชื้อได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องล้างแว่นตานะครับหลายคนเคยเห็นที่ใส่น้ำลงไปเนาะเติมน้ำลงไปแล้วใส่แว่นตาไปมันก็จะใช้การสั่นสะเทือนอัลตราโซนิกนะครับล้างแว่นตาให้ได้เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องล้างแว่นตาเหมือนกันล้างอุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้นะใส่ลงไปเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ล้างคราบสกปรกออกได้โดยที่เราไม่ต้องไปขัดถูครับอย่างแว่นตาถ้าใช้ล้างปกติมันอาจจะทำให้เลนส์มีรอยขูดขีดได้ตัวนี้ก็ช่วยได้ครับถัดมาตรงนี้มีมือถือด้วยนะครับมีอะไรเอ่ยนี่มี 10T Pro นะครับผมตัวเดียวกับที่ผมใช้ถ่ายอยู่นี่เลยนะครับมี 10T Pro สีเงินนะครับรวมไปถึง Redmi 9C นะครับรุ่นเล็กราคาประหยัดแล้วก็ Redmi Note 9 Series นะครับโน้ต 99S 9 Pro มาครบหมดเลยอันนี้เป็นแบ็คชาร์กนะครับเป็นมือถือสำหรับเกมมิ่งนะครับโอ้น้ำหนักหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเขามีโปรด้วยนะแถมอุปกรณ์แถมอะไรเต็มไปหมดเลยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีร้านพันธมิตรนะครับที่มาลงขายของด้วยเป็นเครื่องดักยุงลำโพงอะไรต่างๆนะครับหูฟังหูฟังด้านนี้นี่คือมีเพียบไปหมดเลยนะคือเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยครับหูฟังนะครับหูฟังมีเยอะมากๆนะครับเจ้านี้ที่เอามาขายแล้วก็เครื่องดักยุงประเภทต่างๆนะครับใช้ในรถยนต์ก็ได้แล้วก็นี่ครับลำโพงตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ที่บ้านเหมือนกันนะครับลำโพงดีวูมนะครับผมสามารถส่งรูปลงไปได้นะครับส่งรูปจากมือถือเนี่ยเข้าไปเปิดแล้วมันก็เป็นภาพเต้นๆได้สนุกดีครับเสียงดังดีด้วยนะตัวนี้ด้านนี้เป็นผนังนะครับอุปกรณ์แต่งบ้านพอเอามาติดเนี่ยมันก็จะสามารถเล่นเสียงเพลงแล้วก็เปลี่ยนไฟตามเสียงเพลงได้ครับนี่ลำโพงมีตัวใหญ่ด้วย TU Max นะครับอันนี้ราคาถูกมากๆนะเพราะว่าเคยไปดูที่ฮ่องกงตอนนั้นราคา 3,000 กว่าบาทครับนี่ 2,690 อันนี้เป็นอะไร power bank เหรอเป็น power bank ที่หน้าตาน่ารักมากๆเลยจากนี้นะครับก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในรถยนต์นะครับยี่ห้อ70 ไมล์นะครับหรือว่า70ไมล์นั่นเองเป็นเครื่องฟอกอากาศในรถนะครับขนาดแบบพกพาไม่กินพื้นที่มากแล้วก็มีอะไรบ้างครับกล้องติดรถยนต์นะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นกล้องหน้ารถยนต์นะครับเป็น GPS ด้วยนี่
GPS ติดหน้ารถยนต์นะครับ499บาทนี่กล้องหน้า 1,690 อันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นในรถครับจับถนัดมือมากเลยอันนี้เขามี2รุ่นนะครับ2เครื่องนี้ต่างกันดูดิเห็นไหมหน้าตาไม่เหมือนกัน2เครื่องนะครับมี2รุ่นแล้วก็อันนี้ครับเครื่องจัมป์สตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ครับ1,790บาทอันนี้สำหรับบางทีที่ใช้รถเก่าก็อาจจะมีปัญหาครับติดรถไว้เผื่อช่วยคนอื่นได้เครื่องสูบลมยางนะครับสูบลมยางรถยนต์889บาทอันนี้ที่เห็นเป็นทางยาวๆอย่างนี้โอ้เหมือนรันเวย์เลยนะครับเป็นโซนของสกูตเตอร์โมโนวิวนั่นเองนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับ ES2 Ninebot แล้วก็ Ninebot Max แต่นี่เขามีจักรยานมาเสริมด้วยนะครับเราสามารถที่เอาจักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยขี่ไปตามทางนะครับแล้วก็ทดสอบได้ว่าขี่ก็เป็นไงชอบไหมอะไรยังไงนะครับมาครบเลยยิ่งตัวนี้นะครับเป็น Ninebot นะครับES25 นะครับตัวถัดมาจาก ES2 ที่ผมซื้อเมื่อ2ปีที่แล้วคุณสมบัตินะครับที่เพิ่มมาก็คือพวกคอต่างๆเนี่ยแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็มีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับมีไฟสะท้อนแสงมาให้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็บอร์ดเนี่ยยาวกว่าตัว ES2 นะครับใช้ง่ายขึ้นแต่มีจุดสังเกตก็คือน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นกว่าตัว ES2 ครับด้านนี้ก็มาครบเลยนะครับทั้งตัวกระเป๋าสำหรับขี่เดินทางได้อันนี้ขึ้นเครื่องบินได้แล้วก็พวกสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้ Ninebot Air ตัวใหม่เลยดูหรูหรามากๆนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาพกง่ายแต่ก็วิ่งได้ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็โกคาร์ทนะครับโกคาร์ทคิดโกคาร์ทโปรนะครับที่ผมเพิ่งไปขี่มามีขายที่นี่ด้วยอันนี้สกูตเตอร์เด็กนะครับ Ninebot E8 คันเล็กมากๆผมขึ้นไปขี่นี่ยังวิ่งได้นะไปดูในวิดีโอผมได้แล้วก็นี่ครับราคาของทั้งหมดราคาประมาณเท่านี้เลยครับมีลดราคาในงานด้วยแล้วก็มีแถมอุปกรณ์ต่างๆด้วยครับที่ใช้สำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือจักรยานก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพามาเดินดูงาน Gadget Showcase นะครับที่เซ็นทรัลพระราม9นะครับชั้นใต้ดินชั้น B ออกจาก MRT มาปุ๊บเนี่ยเจองานเลยนะครับก็คงจะเห็นแล้วว่าสินค้าเนี่ยมีหลากหลายมากแล้วเมื่อกี้นี่ลองคุยกับทางพนักงานแล้วพนักงานบอกว่ายังมีมาเติมอีกนะครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยยังขนมาจากเรือนะครับมาวันต่อวันยังมาเพิ่มอีกหลายอย่างยังมีโปรเจคเตอร์นะครับที่ยังไม่เอามาโชว์ก็คือโปรเจคเตอร์จอนะครับแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้เห็นในตอนนี้นะครับแล้วก็จะมาในวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์นะครับก็ถ้าใครมาดูเนี่ยก็คงจะได้เห็นหลังจากที่ผมถ่ายวิดีโอไปแล้วแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมไปช็อปต่อดีกว่าแล้วคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นของแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย